สวัสดีครับเดินเล่นอีกสักวันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าที่ไหนนะครับป้ายมันมีอยู่ไม่ต้องบอกนะป่าละโอครับน้ำตกป่าละโออันนี้ชั้นล่างสุดนะครับน้ำตกบัตรละอูจะเป็นการเดินขึ้นตามชั้นไปเรื่อยๆนะฮะน้ำไม่มากเท่าไหร่ตอนนี้ผมเคยมาหลายทีละประมาณ2-3 ครั้งละน้ำตกบัตรละอูเนี่ยสมัยผมมาแรกๆเนี่ยอยู่ในความดูแลของตชด.นะครับตำรวจตระเวนชายแดนกรมอุทยานยังไม่ได้เข้ามาดูแลตชด.เนี่ยจะตรวจกระเป๋าคือตรวจเนี่ยไม่ให้คุณเอาขนมของกินที่เป็นถุงพลาสติกเข้าไปฮะให้เอาน้ำไปได้แค่2 ขวดดีมากเลยเพราะว่าไม่ให้ไปสร้างขยะในป่าเพราะนั้นก็ต้องใช้สำนึกแล้วครับทีเนี้ยจะเอาอะไรเอามากินก็ตรงนี้อย่าทิ้งนะฮะเป็นขยะนี่มีป่าพลวงด้วยพวงหรือไม่พวงก็ไม่รู้เต็มเลยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีน้ำประมาณ 60% แต่ผมคาดว่าไม่ถึงนะผมว่าเคยเห็นมันมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็หยุดบ้างไปถึงที่ใหม่ก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับไม่งั้นผมเดินอยู่อย่างนี้ผมคงไม่มีความสุขอ่ะนะครับนี่ให้ดูว่าเสื้อเยอะนะเสื้อเยอะธรรมดาของป่าดิบเนาะถ่ายรูปไม่ได้ฟิลหรอกมาน้ำตกถ่ายคลิปดีกว่าเห็นภาพเคลื่อนไหวได้ยินเสียงนะตรงนี้ต้องถ่ายให้ดูหน่อยเพราะว่าบรรยากาศดีเป็นป่าดิบเนาะเริ่มเข้าป่าแล้วเดี๋ยวเดินไปทางนู้นแล้วก็จะข้ามสะพานอีกทีก็จะเข้าป่าแล้วนี่แหละครับต้องเดินข้ามสะพานนี้ครับเข้าป่าแล้วคือเขาก็มีป้ายบอกนะห้ามนำอาหารห้ามอะไรแต่เขาไม่ตรวจดังนั้นเขาจะทราบได้ไงถูกไหมฮะนี่มันตกไหลมาตรงนี้เราก็จะเดินเลาะขึ้นไปตามน้ำตกนะนี่คือปลายน้ำตกนะครับเนี่ยให้ดูบรรยากาศทางเดินนิดนึงเข้ามาแล้วทางเดินก็จะไปอย่างเงี้ยอันนี้คืออย่างสบายนะเท่าที่จำได้แต่อย่างไม่สบายก็เดี๋ยวต้องมีปีนหินมั่งอะไรบ้างเนี้ยเดินยากตอนนี้ยังสบายอยู่ยังเป็นทางยังเลาะก็เพิ่งข้ามสะพานมานิดเดียวครับอันนี้ผมก็กะว่าจะไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆสักกี่โมงนะสักกี่โมงเราเดินไปจนเราก็คำนวณเวลานะว่าเราเดินมาเท่าไหร่กี่ชั่วโมงกลับก็ต้องประมาณนั้นเพราะนั้นเราก็กะให้ถูกอย่าให้ออกมาเย็นค่ำมากเกินไปนะครับแต่เดินนี้ตอนนี้ยังไม่มีหรอกท่าไม่ต้องรีบเดินออมแรงไว้ก่อนชั้นที่1-5เนี่ยเขาบอกไม่มีท่ายังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าคนอาจจะเดินบ่อยแต่ชั้นลงสูงขึ้นไปเข
ขาบอกว่ามีนะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยๆเก็บภาพมาทีละตอนๆแล้วกันนี่ถึงแล้วครับอันที่สองแป๊บเดียวแหละแต่เขาบอกชั้นที่หนึ่งถึงห้าเนี่ยเร็วไม่ช้าหรอก800 เมตรอะสมัยนี้มีติดป้ายให้ดูสมัยก่อนไม่ค่อยมีเดี๋ยวเดินตรงนี้หรือเปล่าใช่เนี่ยฮะมันก็เริ่มแล้วนะคือทางเดินก็จะต้องเนี่ยเดินไปอย่างเงี้ยนะคุณต้องหารองเท้าที่ไม่ลื่นเดินสบายไม่ต้องแพงหรอกเชื่อผมผมไปถามมาแพงๆผมไม่ซื้อมาซื้อถูกๆ300-400เนี่ยแหละพังก็ไม่ว่ากันเบาสบายโอ้ยขอผมเดินก่อนแล้วกันนะตรงนี้กะจะว่าไม่ถ่ายหรอกแต่ปิดเชื่อมันเยอะดีมันเห็นความสวยงามหน่อยของธรรมชาตินะเนี่ยครับก็เดินมาเลาะน้ำตกมาเนี่ยของป่าละอูจะเป็นแนวเลาะน้ำตกฮะไม่เหมือนที่อื่นเดินป่าไปเจอน้ำตกอันนี้ไม่ใช่เจอน้ำตกตลอดทางเพราะเดินข้างน้ำตกนะครับคุณจะเห็นของจริงนะสีสวยมากๆเลยสีม่วงสีน้ำเงินสีครามจริงๆใส่เชือกไปเรื่อยๆครับเลาะเชือกไปไอ้ผมจะหน้าทิ่มไหมเนี่ยเดินไปถ่ายไปอย่างเงี้ยนี่ครับบางช่วงก็ออกมาห่างตัวน้ำตกนิดนึงนะเหมือนก็ต้องหาทางให้ไปอ่ะก็คืออาจจะออกมาห่างตัวน้ำตกนิดนึงเข้ามาในป่าหน่อยแต่ก็ยังไม่มีครับพวกผีเปรตดูดเลือดไม่มีนะฮะนี่ครับได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ข้างๆเนาะแต่เริ่มมองไม่เห็นแล้วดูสิครับเนี่ยคนเรามือบอลนะถึงต้นไผ่เดี๋ยวมันก็จะเลือนหายไปนะไอ้ที่ขูดไว้เนี่ยแต่มันก็สร้างนิสัยไม่ดีนะทำเพื่ออะไรนะทำเพื่ออะไรไม่เข้าใจอ้าวอะไรใช่ไหมป้ายบอกชั้นที่4แรงของผมเลย3แล้วสิก็ไม่เห็นเนาะป้ายเหมือนจะคว่ำหรือมันหลุดไปไหนก็ได้แต่ชั้นที่4นี่ดูสวยนะครับออกจะ
ราจะชัดเจนเดี๋ยวลงไปถ่ายให้ดูหาทางลงก่อนยืนตัวเอียงก็ฝึกวิชาได้อย่างนี้โอเคเลยนะเนี่ยชั้นเนี้ยเล่นได้เนี่ยมีปลาทวงด้วยเน้นเยอะเลยดีนะสมัยก่อนพกกล้องปัญญาอ่อนมาถ่ายไว้ก็มองไม่ค่อยเห็นมีถ่ายคลิปได้นะฮะจะต้องเดินขึ้นไปทางเดินอยู่ข้างบนนู้นนี่ครับถึงชั้นที่5แล้วนิดเดียวใกล้กันมากเลยชั้นที่4กับ5นะต้องหาทางเดินต่อไปครับปกติเขาให้มาแค่ชั้นเนี้ยคงจะดูว่าปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรบางช่วงก็ต้องเดินตัดข้ามน้ำตกไปเดินอีกฝั่งนะฮะเพราะว่าฝั่งนี้ก็อาจจะเดินยากกว่านะฮะต้องเดินตัดข้ามตกไปมีหินอยู่แล้วหลังจากชั้นที่5มาเขาก็ไม่ค่อยมีป้ายมีเชือกบอกทางอะไรเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอาจจะไม่นิยมโอ้ยอาจจะไม่นิยมให้คนลงมาก็ได้เอ้ยขึ้นมาก็ได้อาจจะอยากให้อยู่แค่ชั้น5กันนะก็ถามกี่คนก็มักจะพูดอย่างนั้นแหละคือเหมือนว่าเลยชั้นห้างไปทางมันไม่สะดวกเกิดไปประสบอุบัติเหตุอะไรเนี่ยก็เดือดร้อนเขานะต้องมาช่วยกันไปอะไรเงี้ยมันอาจจะอันตรายมากกว่านะครับเดาไว้ก่อนแล้วกันว่าชั้นที่ห้านะก็เดาไว้แล้วทีนี้มันก็ไม่รู้จะมองเป็นชั้นยังไงนะทางเดินมีทั้งทางข้างบนนะฮะเข้าไปในป่าเลาะข้างน้ำตกกับเดินทางน้ำตกก็น่าจะพอได้นะเนี่ยสะดวกกว่าอีกดูอาจจะเดินง่ายกว่าเดี๋ยวลองเดินน้ำตกไปก่อนถ้ามันไปไม่ได้จริงค่อยเลาะขึ้นทางป่านี่นะเนี่ยเลาะข้างน้ำตกมีผีเสื้อให้ดูด้วยนี่ผีเสื้อนะครับเนี่ยอันนี้ขาวน้ำตาลถ้าคุณคึกกระนองอยากขึ้นไปก็ได้นะบนเขาบนแลนน่ะประจนภัยแต่ว่าไม่รู้ปลอดภัยหรือเปล่าสิเดินก็ยากแต่นั่นนะมีคนปีนเดินไปเลาะไปดูรอยนะชั้นไหนไม่รู้ล่ะแต่เขาก็พยายามจะไม่ให้ขึ้นแล้วล่ะเขาเขียนป้ายว่าห้ามขึ้นก็คือไม่อยากให้ไปต่อเนาะมันจะเป็นป่าก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูหน่อยลองเข้าไปดูหน่อยมันยังน่าเดินต่ออยู่นะดูที่ทางก็เป็นเตียนนะครับเดี๋ยวอาจจะลองมองดูหน่อยแล้วว่ากันเมื่อกี้ผมลองเข้าไปดูแล้วนะมันตันคือถ้าจะขึ้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นไปสูงเลยอะนะป้ายฟ้าๆนะปรากฏว่าผมก็เลาะมาข้างน้ำตกนี่แหละ
มีทางเดินปีนไว้ก็ไปตามน้ำตกดีกว่านะครับนี่ครับน้ำตกเวลาเดินบางทีชั้นสูงๆเนี่ยมันต้องเดินนำหินนี่แหละคือน้ำตกมันไม่ได้เป็นทางน้ำโล่งๆมันมีหินตลอดถ้าคุณเดินโดดไปโดดมาตามหินเนี่ยเหนื่อยก็นั่งพักบนหินเกาะกลางไหนสักเกาะหนึ่งแสนจะสบายไม่มีทากแน่นอนแล้วก็เหมือนอยู่ในที่โล่งอ่ะก็รู้สึกปลอดภัยกว่าที่รกเนาะมีแอ่งนะเหมือนบ่อพักน้ำนะเดี๋ยวขึ้นก่อนนี่มีออกบ่อพักน้ำมีชั้นลงมานะมีปลาพวงตัวไม่โตนะมารอวันที่จะไหลลงไปชั้นล่างไปเจออาหารเยอะแยะแล้วตัวโตขึ้นหรือเปล่านะฮะเนี่ยผมว่าประมาณชั้นเนี้ยขึ้นไปเนี่ยมันจะเดินยากแล้วก็ถ้าเข้าป่าเนี่ยเข้าใจว่าทางต้องชุมแน่ๆเลยนะเดี๋ยวผมดูก่อนมีทางไปก็ไปไม่มีทางไปก็กลับนะเดี๋ยวดูก่อนนะจริงๆยังไม่อยากกลับหรอกแต่มันลำบากนะก็ไม่ดีหรอกนะมาคนเดียวด้วยนี่ไม่มีใครตามไม่มีใครมาถึงตรงนี้แล้วนะที่เห็นเนี่ยเฮ้ยตามมากันหน่อยนี่ขึ้นมาจนได้เนาะเนี่ยปีนมาเงี้ยมีทางให้ปีนเห็นมาก็มีเชือกให้ดึงอยู่ด้วยแต่ตอนจับไม่รู้ลงไงเนาะต้องจำให้ดีเนี่ยแล้วเดินไปนี้ก็คงเดินไปได้ครั้งใหญ่เดินไปตามหินนี่มีหาดทรายด้วยเนี่ยเดินไปได้เรื่อยๆอ่ะครับเป็นหินเนี่ยหินน้ำตกถ้าเดินงี้ไปได้เรื่อยๆอ่ะก็ไปได้แต่ถ้าต้องขึ้นเนี่ยลำบากแล้วสองข้างมันเหมือนเป็นเขาอ่ะเนี่ยมันเป็นร่องเขาลึกนะฮะน่าจะเดินต่อไปได้นะซ้ายขวาดีซ้ายขวาต้องไปติดหินแน่ๆต้องซ้ายนะครับดูไล่เส้นทางก่อน
็มาถึงนี่แล้วล่ะไม่รู้ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเปิด GPS ดูเนาะว่าอยู่พม่าหรือยังเข้าพม่าไว้ยังแต่คงไม่ใช่อ่ะพูดเล่นนะครับนี่เดินสบายแล้วเดินไปได้พักใหญ่เลยเขาอยู่หน้าจริงก็อยากรู้นะว่าน้ำตกเนี่ยต้นน้ำมันเป็นยังไงเป็นแอ่งเป็นบ่อเป็นอ่างอะไรยังไงเนาะแต่คงยากเกินไปที่จะขึ้นไปให้ขึ้นฮอดูก็ไม่เอาอ่ะกลัวฮอตกฮอตกกันบ่อยตกแล้วไม่เห็นรอดสักลายเนาะดอกไม้เนาะดอกไม้ป่าตามเจ้าหน้าที่เนี่ยสัตว์ป่าที่มีก็คือข้างนะช้างไม่มาคงมายากอยู่นะแล้วก็อะไรอ่ะเสือดำนะแต่ยากอ่ะเพราะว่ายากนะผมก็อยากให้ยากนะไม่อยากให้ง่ายเงี้ยนะเสือดำยังมีอยู่เขาก็พูดอยู่แค่นี้นะอันอื่นไม่รู้แต่ก็อย่าเจอกันเลยดีแล้วคุณเห็นไหมเล่ามันลงมางั้นน่ะผมจะไปไงอ่ะหมดแล้วไม่ไปแล้ว